สวัสดีค่ะหน้าที่พลเมืองวันจันทร์ที่19สิงหาคม2556เคียงบ่าเคียงไหลกันออกรบทีเดียวค่ะออกรบกับความเห็นต่างกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยอีกครั้งเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติเดินหน้าพิจารณาร่างพรบ.นิรโทษกรรมและฝ่ายบริหารเดินสายระดมผู้เข้าร่วมสภาปฏิรูปการเมืองและกฎหมายโดยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกค่ะว่าสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลแม้จะมีหน้าที่คนละบทบาทกันแต่ตอนนี้ต้องขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์เดียวกันคือการสร้างความปรองดองของคนในชาติซึ่งด้านหนึ่งคาดหวังที่จะใช้กฎหมายเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่ไร้ความขัดแย้งส่วนอีกด้านหนึ่งวางเป้าหมายว่าการแลกเปลี่ยนความเห็นจะนำมาซึ่งการเยียวยาด้านความรู้สึกนึกคิดที่จะคืนความสงบสุขให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองตัวแทนรัฐบาลเดินสายระดมผู้เข้าร่วมเวทีสร้างความปรองดองในบ้านเมืองด้วยการปฏิรูปการเมืองและกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าสภาปฏิรูปมีทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาและหัวหน้าพรรคการเมืองที่เข้าร่วมกันอย่างหลากหลายทีเดียวค่ะแต่บุคคลที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีมุมมองและหลักคิดสอดคล้องกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลพรรคพลังประชาชนและพรรคไทยรักไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีถึง2คนที่เข้าร่วมคือพลเอกชวลิตยงใจยุทธพ่อใหญ่จิ๋วคนนี้ก็นับเป็นบุคคลที่เคยร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยมาก่อนแม้ช่วงหนึ่งจะเห็นต่างกันไปบ้างก็ตามค่ะหรือนายบรรหารศิลปะอาชาบิ๊กเติ้งอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21ที่ผ่านมาแล้วทั้งเป็นผู้นำรัฐบาลและผู้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคไทยรักไทยหรือพรรคเพื่อไทยในทุกวันนี้ส่วนอดีตประธานรัฐสภาคนนี้คงต้องบอกว่าให้การสนับสนุนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดอุทัยพิมพ์ใจชนแม้คราวนี้จะออกมาเสนอให้ถอนร่างพรบ.นิรโทษกรรมออกจากสภาก็ตามแต่สำหรับนายอุกิตมงคลนาวินคงต้องยอมรับว่าเป็นผู้ที่สวมหมวก2ใบเพราะไม่ได้เป็นเพียงอดีตรองประธานรัฐสภาแต่ยังเป็นประธานคอ.นท.ที่อยู่ในฐานะคณะกรรมการให้คำแนะนำต่อรัฐบาลอยู่ด้วยสำหรับนายพิชัยรัตกุลอดีตประธานรัฐสภาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วการตอบรับเข้าร่วมอาจสร้างความแปลกใจอยู่บ้างเพราะพรรคต้นสังกัดอย่างนิ่งเฉยกับเวทีของรัฐบาลแต่เหตุผลที่ชี้แจงไว้คือเจตนาที่อยากเห็นความปรองดองในบ้านเมืองส่วนที่เหลือก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่อยู่ภายใต้ข้อสังเกตว่าเป็นเพื่อนเป็นพวกและเป็นพ้องเดียวกันค่ะแต่ถ้าต้องวิเคราะห์กับเวทีคู่ขนานในการพิจารณาร่างพรบ.นิรโทษกรรมบทบาทของผู้เข้าร่วมในฐานะกรรมาธิการจากรัฐบาลหรือจากพรรคเพื่อไทยไม่ได้แตกต่างกันมากนักค่ะจะต่างก็แต่กรรมาธิการจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งอยู่ในสถานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านและอยู่ในฝั่งของผู้ที่เห็นต่างค่ะกรรมาธิการในสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนอกจากมือกฎหมายของพรรคอย่างนายถาวรเสนียมและนายนิพิษอินทรสมบัติที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาร่วมแปรยติแล้วนายหัวอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อาสาเข้ามาพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยตัวเองมีหนำซ้ำยังเปิดโควต้าของพรรคให้คนนอกอย่างนายแก้วสันอติโพธิอดีตคตส.และผู้ที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเรียกขานว่าเป็นปรปักษ์เข้ามามีบทบาทกับการพิจารณาร่างกฎหมายด้วยขณะที่กรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยถือว่าคัดสรรบุคลากรคนสำคัญของพรรคเข้ามารับมืออย่างเต็มพิกัดไม่ว่าจะนายสามารถแก้วมีชัยนายประยุทธ์สิริพานิชหรือนายสุนัยจุลพงศธรรวมถึงคนนี้ค่ะพิชิตชื่นบานแม้วันนี้จะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคแต่อดีตนั้นคือหัวหน้าทีมทนายความพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานดามาพงษ์สภาปฏิรูปต้องสะท้อนความเห็นต่างๆแล้วก็นำมาประมวลรวมเป็นแนวทางการดำเนินการสร้างความปรองดองละค่ะกรรมธิการแปรยติก็ต้องพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วกำหนดถ้อยคำที่จะบัญญัติในกฎหมายอย่างรอบด้านหากแต่การพิจารณาร่างพรบ.นิรโทษกรรมในชั้นกรรมาธิการซึ่งมีบุคคล2ฝ่ายเข้าร่วมพิจารณานั้นจะตรวจสอบกันกรองร่างกฎหมายอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยคงต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมาธิการทั้ง35คนค่ะ
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.นิรโทษกรรมจำนวน35คนแน่นอนค่ะว่าต่างความคิดต่างความเห็นกรรมการในสัดส่วนพรรคเพื่อไทยคิดเห็นอย่างไรและเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างนั้นถูกต้องทั้งหมดแล้วหรือไม่หรือจะต้องแก้ไขกันและจะเตรียมการรับมือกับกรรมการในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่อย่างไรเราจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณพิชิตชื่นบานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับคงต้องถามก่อนนะคะว่าร่างกฎหมายของคุณวรชัยเหมะเนี่ยคุณพิชิตมองแล้วถูกต้องเหมาะสมหรือว่าจะต้องแก้ไขกันอีกคะในความเห็นส่วนตัวในฐานะพี่เป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับว่าร่างของคุณวรชัยเนี่ยครบถ้วนนะครับในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายเนี่ยครบถ้วน3องค์ประกอบในลักษณะกฎหมายในเรื่องนิรโทษกรรมตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือระยะเวลาก็คือช่วงสถานการณ์ที่จะให้อภัยยกโทษให้แก่กันสองประเภทของคดีนะครับสามก็คือกลุ่มบุคคลนะครับตอนนี้ในสามเรื่องนี้ก็คือระยะเวลาช่วงสถานการณ์จะยกโทษให้กับกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเนี่ยนะครับระยะเวลาอะไรบ้างนะครับประเภทคดีชัดเจนนะครับสามก็คือกลุ่มบุคคลนะครับซึ่งทั้ง3ประเด็น3เรื่องเนี่ยอยู่ในลักษณะที่มีความชอบด้วยกฎหมายถ้าเทียบเคียงกับกฎหมายนิรโทษกรรมตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาแล้วก็เหตุผลเนี่ยมันเป็นตัวอธิบายความในหลักการของกฎหมายนะครับเหตุผลเนี่ยที่น่าสนใจก็คือในร่างของคุณวรชัยเนี่ยหยิบยกเหตุผลเรื่องหลักนิติธรรมหลักของความปลองดองและที่สำคัญที่สุดที่ผมขอเน้นย้ำก็คือมูลเหตุของคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดว่ามูลเหตุมาจากอะไรทุกอย่างจะมีตัวเทียบเคียงแล้วก็มีเหตุผลสนับสนุนถ้าใกล้ชิดที่สุดก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมแก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนปี2516ได้บอกมูลเหตุของการนิรโทษกรรมที่ให้เห็นว่าเป็นประเด็นทางการเมืองก็คือว่าเขาเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนะครับโดยเร็วแล้วก็เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะนั้นครั้งนี้ถ้าเราดูถึงมูลเหตุหรือสาเหตุที่ร่างคุณวรชัยเสนอเนี่ยมูลเหตุมันตรงกันฮะก็คือที่ผ่านมาฝ่ายประชาชนที่ชุมนุมที่เรียกว่ากลุ่มนปช.ที่เป็นสีแดงเนี่ยเรียกร้องอะไรครับเรียกร้องก็คือขอให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่โดยเร็วกับนายกับรัฐบาลในเวลานั้นเรียกร้องขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยโดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมาจากเผด็จการมาจากการรัฐประหารฝ่ายสีเสื้ออีกสีเสื้อหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฝ่ายสีเหลืองก็เคยเรียกร้องต่อรัฐบาลตั้งแต่ท่านสมัครท่านนายกสมชายต่อเนื่องติดต่อกันมาว่าอยากเห็นการเมืองการปกครองไทยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเสนอในรูปแบบหนึ่งที่ว่าเป็นการเมืองใหม่นะฮะก็อยากให้ท่านนายกสมัครลาออกท่านนายกสมชายลาออกเพราะฉะนั้นไอเนี้ยก็คือมูลเหตุที่มาจากทางการเมืองทั้งสิ้นผมจึงเห็นว่าร่างคุณวรชัยเนี่ยประเด็นต่อความชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับน่าจะยุติแล้วในความเห็นโดยส่วนตัวนะครับต่อประเด็นความชอบธรรมนะครับความชอบธรรมร่างกฎหมายฉบับนี้มันก็เหมือนเครื่องมือที่จะมาแก้ปัญหาให้เกิดความสมานฉันท์เกิดความปลองดองอ้างหลักนิติธรรมนะครับมูลเหตุเนี่ยความชอบธรรมตัวนี้มันเถียงกันอยู่เถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะจะยกโทษให้กับกลุ่มบุคคลไหนยกโทษให้คดีประเภทไหนห่วงเวลาจะเป็นแบบไหนก็เลยเถียงกันอยู่แต่ผมดูว่าที่ไม่สบายใจก็คือว่าในหลักการที่ผ่านมาวาระหนึ่งเนี่ยยังต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยทำความเข้าใจซึ่งกันและกันจะทำยังไงแล้วนี่แหละตรงนี้คือประเด็นแล้วสิ่งที่ผ่านมาคือจะต่างกับบุคคลนะครับสภาในช่วงเวลานั้นๆที่เขาทำกฎหมายนิรโทษกรรมก็คือคู่กรณีเนี่ยมาเป็นคนทำกฎหมายเองนะครับฝ่ายทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งเดิมก็คือมาจากพรรคพลังประชาชนซึ่งเราเป็นคู่กรณีดูนะครับคือไม่อยากจะจับคู่อ่ะเป็นคู่นี้แต่ว่ามันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมว่า
กลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาชนเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็คือพูดง่ายๆว่าตรวจสอบที่ผ่านมาจนเกิดความเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยให้อภัยนะครับเวลานี้ให้อภัยแต่ทางฝั่งของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยตั้งแต่ผู้นำฝ่ายค้านเป็นต้นมาแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคฝ่ายค้านเนี่ยดูประหนึ่งจะไม่ให้อภัยกับกลุ่มนปช.เพราะฉะนั้นปัญหาเวลานี้กลายเป็นคู่กรณีมานั่งทำเครื่องมือที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับผมถือว่าเป็นตั้งข้อสังเกตแล้วก็นำบุคคลบางคนเนี่ยซึ่งก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อถึงท่านซึ่งเป็นบุคคลที่คณะปฏิรูปปฏิวัติเนี่ยตั้งให้มาอยู่ในองค์กรหนึ่งซึ่งตรวจสอบเนี่ยมาเป็นกรรมาธิการด้วยนะฮะซึ่งแล้วก็ไปตั้งกลุ่มไทยสปริงบทบาทชัดเจนว่าฉันไม่เอากฎหมายฉบับนี้แต่ในขณะเดียวกันที่มีรายชื่อพลเอกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะมาเป็นกรรมาธิการฝั่งของพรรครัฐบาลเนี่ยแต่บทบาทของท่านเนี่ยท่านบอกชัดเจนว่าฉันจะปลองดองถึงขั้นเสนอกฎหมายเพราะนั้นอุปสรรคปัญหาเนี่ยก็แนวความคิดของผมในฐานะกรรมาธิการคนหนึ่งเนี่ยผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเมื่ออยู่ในวาระสองที่จะแปลยติเนี่ยเราอยากฟังความคิดเห็นสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับเอาฝ่ายที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายเนี่ยผมจะเสนอในที่ประชุมเนี่ยให้รับฟังความคิดเห็นสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมายฉบับนี้จะทำให้กฎหมายฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนอกจากข้อตกลงที่จะได้พูดคุยทำความเข้าใจหาจุดยุติร่วมกันแล้วคดีความนะคะเราจะระบุยังไงในถ้อยคำในอักษรในร่างกฎหมายอย่างคดีที่ถูกตีความกันออกมาคือคดีหมิ่นสถาบันคดีก่อการร้ายคดีทุจริตมันจะเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยไหมจะได้รับประโยชน์ไหมเอาเป็นว่าเวลานี้นะฮะก็มีกรรมาธิการบางท่านในวันนัดประชุมแรกเนี่ยก็ให้ฝ่ายเลขาเนี่ยหาข้อมูลเอาคดีในช่วงเวลาเหตุการณ์ตั้งแต่ปีคือพูดไปถึงปี 47-48 เลยนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคดีอะไรบ้างที่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลต่างๆนะครับขอเอาข้อมูลอันนี้มาก่อนว่ามันมีเท่าไหร่เอามากางดูกันฮะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะเวลาเนี้ยบางครั้งเนี่ยเราวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยมันขาดไร้ซึ่งข้อมูลกลายเป็นว่าไม่มีเหตุมีผลที่ทะเลาะกันอยู่หรือขัดแย้งมันอยู่ในลักษณะสุภาษิตโบราณเขาเรียก2คนยนต์ตามช่องในเรื่องเดียวกันแต่มองปัญหาต่างกันคิดว่าอะไรจะเป็นเหตุผลสำคัญที่จะทำให้ห้องประชุมกรรมาธิการเนี่ยจะประชุมกันด้วยเหตุและผลไม่เหมือนกับก่อนที่อภิปรายหลักการและเหตุผลในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมว่าทั้งกรรมาธิการฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าตระหนักถึงหน้าที่นะครับว่าเวลาเนี้ยสภาใหญ่เนี่ยมอบหมายให้เรามาทำอะไรกันเนี่ยนะครับและมีจุดมุ่งหมายที่ตรงกันแล้วก็พูดกันอยู่บนเหตุและผลนะครับซึ่งตรงนี้ผมยอมรับว่าผมไม่มั่นใจจริงๆเพราะการประชุมนัดแรกก็มีกรรมาธิการบางท่านเปิดฉากก็มีการวิพากษ์กรรมาธิการฝั่งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยผมถึงบอกกังวลเรื่องตัวบุคคลไงครับว่าก็เห็นด้วยกับทางคณาจารย์นักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยื่นเงื่อนไขมา3ข้อใน3ข้อนั้นก็ตรงใจผมข้อหนึ่งก็คือคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก็ปรากฏว่าก็ทางฝ่ายผมเนี่ยผมเราก็ไม่ปฏิเสธในภาครัฐบาลว่ามีพลเอกสนธิเข้ามาเนี่ยแต่เราเห็นว่าแนวทางท่านเปลี่ยนแปลงไปแล้วการเวลาทำให้เปลี่ยนแปลงไปแต่อีกฝั่งหนึ่งเราตระหนักว่ายังไปตั้งกลุ่มไทยสปริงขึ้นมาเนี่ยแล้วฝ่ายค้านไปเชิญมาเป็นเนี่ยผมไม่ได้ว่าไม่เคารพความเป็นครูบาอาจารย์ของท่านนี้นะฮะแต่เราตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับแล้วผมก็จะตามดูบทบาทของท่านแล้วมีข้อสังเกตด้วยไหมคะว่าการประชุมนัดแรกเนี่ยกรรมาธิการในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับตำแหน่งใดๆเลยในห้องประชุมในบทบาทของกรรมาธิการเขาไม่รับเองตรงนี้มันจะกลายแล้วผมเนี่ยจะดูข้อสังเกตว่าการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผมเป็นกรรมาธิการเรื่องการยติในวาระสองเรื่องแก้รัฐธรรมนูญที่โหวตวาระสามไม่ได้ผมก็จะตามดูว่าไอ้สิ่งที่เขาไม่รับตำแหน่งเนี่ยไม่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งที่เราก็เสนอให้รับตำแหน่งเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายอะไรมีเงื่อนไขในการยื่นตีความร่างกฎหมายไหมคะผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวแต่ผมคิดว่า
ผมตั้งข้อสังเกตแล้วกันว่าแล้วจะตรงกับสิ่งที่ผมคิดไหมดูจะมีหลายข้อสังเกต7 วันนี่จะเสร็จไหมคะเราไม่รีบครับ ท่านประธานสามารถแถลงแล้วว่า ไม่รีบ และโดยแนวความคิดของผมเนี่ยยิ่งจะเปิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มบุคคลที่เป็นกลางๆนะครับสังคมที่อยากเห็นกลุ่มบุคคลที่อยากเห็นบ้านเมืองมีความสงบสุขเราจะต้องเอามาประกอบเพราะสุดท้ายเนี่ยฮะเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับกฎหมายฉบับนี้ในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายผมพูดล่วงหน้าไว้ได้เลยว่าเมื่อผ่านวาระ2วาระ3แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญความชอบด้วยกฎหมายของฉบับนี้เพราะนั้นผมถึงต้องตั้งตัวตรงก่อนนะครับแล้วผมจะประคับประคองว่าให้กฎหมายฉบับนี้มันมีความชอบด้วยกฎหมายความชอบด้วยรัฐธรรมนูญผมเห็นต้องการในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขครับผมเห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้ที่จะสร้างหลักนิติธรรมจะสร้างความปลองดองนะครับและคำนึงที่สุดคือคำนึงถึงมูลเหตุของบุคคลที่ก่อให้เกิดการกระทำความผิดนะครับทุกคนไม่มีเถรยจิตเป็นโจรไม่ได้มีเถรยจิตในฐานะเป็นนักอาชญากรรมนะครับที่จะไปทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะนั้นบทเรียนกฎหมายนิรโทษกรรมปี16เนี่ยก็ให้ยกโทษให้กับบุคคลที่ไปก่อให้เกิดทำอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินนะครับเพราะมุ่งเห็นว่าเขียนไว้ชัดเจนว่ามูลเหตุเขามาจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งเพราะนั้นถ้าผมพูดอย่างตรงไปตรงมาและผมกล้าพูดว่าไม่ว่าทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยมูลเหตุที่ผ่านมาเนี่ยเพราะมีความคิดแตกแยกทางการเมืองแล้วเห็นว่าหนทางนั้นเนี่ยจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดก็เกิดการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่มันพวกนี้ไม่ใช่มีพวกที่เป็นเถรยจิตเป็นโจรผมจึงเห็นด้วยและผมจะประคับประคองว่าให้กฎหมายฉบับนี้มีความชอบธรรมมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพราะในที่สุดต้องมีคนส่งตีความแน่โดยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่ใช่อ่ะผมคงไม่ส่งหรอกครับเพราะในเมื่อเราทำแล้วก็ถือว่าชอบแล้วแต่เชื่อว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายสำหรับพรบนิรโทษกรรมฉบับนี้อย่างแน่นอนครับต้องรอบคอบครับต้องรอบคอบถ้าวินิจฉัยก็ส่งวินิจฉัยก็ถือเป็นความชัดเจนอีกระดับหนึ่งครับครับก็ถือว่าก็สุดท้ายเนี่ยก็คงไม่ถือว่าเป็นที่สุดนะผมก็ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อทุกฝ่ายพอใจนะครับคำพิพากษาของศาลไม่ใช่คำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายก็คือประชาชนในชาติเนี่ยพึงพอใจกับสิ่งที่ผมและเพื่อนสมาชิกในฐานะเป็นส.ส.เนี่ยได้ทำให้เกิดความสงบค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ถูกจับตามองไม่น้อยค่ะเพราะพรรคประชาธิปัตย์ประกาศที่จะคัดค้านต่อต้านร่างพรบนิรโทษกรรมตั้งแต่ต้นแต่วันนี้ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะมีกลยุทธ์จะมีวิธีอย่างไรในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เราจะพูดคุยกับคุณถาวรเสนียมส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคงต้องถามก่อนค่ะว่าวันนี้ร่างกฎหมายพรบนิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์คัดค้านมาโดยตลอดแล้วเราจะทำยังไงเมื่อร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการประชาธิปัตย์ไม่ได้คัดค้านอย่างหัวชนขวาคัดค้านอย่างมีเหตุผลและไม่เคยคัดค้านการปรองดองไม่เคยคัดค้านการนิรโทษกรรมทั้งหมดดังนั้นแนวทางเมื่อกฎหมายผ่านวาระ1ไปแล้ววาระ2จุดเป้าหมายคือการนิรโทษกรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมทางการเมืองเราก็มาดูว่าฐานความผิดใดบ้างที่ควรจะได้รับการนิรโทษกรรมฐานความผิดใดบ้างเมื่อเขียนไปให้ได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมจะเป็นการล้มล้างระบบตุลาการจะเป็นการล้มล้างระบบนิติธรรมนิติรัฐระบบใดบ้างที่ทำลายความเสมอภาคระบบใดบ้างฐานความผิดใดบ้างที่ไปล้มล้างศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อมาไตร่ตรองใคร่ครวญแล้วเบื้องต้นค
คิดว่าความผิดที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมทางการเมืองผิดประกาศที่ออกตามความในพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินผิดประกาศในกรณีที่ประกาศนั้นออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในความผิดสองฐานนี้จะต้องได้รับการนิรโทษกรรมประการถัดไปก็มาดูว่าความผิดที่มีโทษต่ำเช่นความผิดต่อพรบจราจรความผิดที่มีอัตราโทษในตามประมวลกฎหมายอาญาที่เรียกว่าความผิดละหุโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทเนี่ยก็ควรจะได้รับการนิรโทษกรรมนี่คือเบื้องต้นครับที่นี้มาถึงกรอบเวลาที่เรากำลังดูว่าบ้านเมืองของเราเกิดการคิดต่างเห็นต่างในทางการเมืองจนกระทั่งแบ่งเป็นฝ่ายเสื้อเหลืองมาก่อนที่ต่อสู้กับระบบทักษิณระบบทักษิณก็ไปคิดคนเสื้อแดงนปก.ต่อสู้ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยสองมาตรฐานเนื่องจากไปพิพากษายึดทรัพย์ปลุกไม่ขึ้นไปปลุกพี่น้องประชาชนให้เป็นนปช.จากนปก.มาเป็นนปช.หลังจากนั้นก็ยกเอาวาทกรรมทางถ้อยความถ้อยคำที่สร้างมาตรฐานขึ้นมาว่าสังคมมีสองมาตรฐานคือมีอำมาตย์มีไพร่การปลุกตรงนี้ก็ค่อยๆขึ้นมาเกิดเป็นพี่น้องชาวเสื้อแดงที่แข็งแกร่งถัดไปก็มีพี่น้องชาวหลากสีแล้วก็มีพี่น้องที่ชุมนุมทางการเมืองของเสียไอ้แล้วกันนะฮะขวางง่ายหน่อยอปส.อปส.หลังจากนั้นก็มาชุมนุมการทางการเมืองอยู่ที่สวนลุมขณะนี้และที่สำคัญพี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการออกพรบ.นิรโทษกรรมนี้ชุมนุมตามที่พรรคประชาธิปัตย์เชิญชวนนั้นการชุมนุมทางการเมืองในความคิดต่างความเห็นต่างก็น่าจะให้การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมทางการเมืองไปผิดความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมอยากจะเห็นว่าพรบ.ฉบับนี้นิรโทษกรรมให้จนถึงวันที่กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้นั่นคือถ้าสมมุติว่าอีก6เดือนข้างหน้ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้คนที่กระทำความผิดในการชุมนุมทางการเมืองที่เข้าอัตราโทษต่ำผิดพระราชกำหนดในการชุมนุมผิดพรบ.รักษาความมั่นคงภายในความผิดและอุทโทษน่าจะได้รับผลดีจากการออกกฎหมายฉบับนี้เท่ากับว่ากรอบเวลาก็ไม่ได้เป็นไปตามตัวร่างสิคะถ้างั้นเพราะว่าตัวร่างมันถือแปรยติได้แล้วก็ผมสงวนความเห็นได้เสนอเพิ่มเติมได้ส่วนความผิดนอกจากนี้หลายคนกังวลว่าไปทำลายระบบนิติรัฐนิติธรรมนั่นคือหนึ่งความคิดในเรื่องของปกป้องสถาบันกระทำความผิดมาตรา112อ้างการชุมนุมทางการเมืองได้ไหมก็ไม่น่าจะได้แต่ในร่างของคุณวรชัยถึงนะครับได้รับนิรโทษกรรมด้วยและการถัดไปในร่างของคุณวรชัยการวางเพลิงเผาทรัพย์ถ้าเป็นการวางเพลิงเผาทรัพย์ของประชาชนไม่ได้รับนิรโทษกรรมแต่วางเพลิงเผาทรัพย์ของรัฐตรงนี้เรากลับมาคิดให้ถี่ถ้วนอีกทีว่าถ้ารัฐจะยกโทษให้กับประชาชนที่ไปทำลายทรัพย์สินของรัฐรัฐเป็นผู้เสียหายรัฐจะนิรโทษกรรมให้ได้หรือไม่ตอนนี้ความคิดของผมของประชาธิปัตย์ยังก้ำกึ่งต้องเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคร่ำวอดกับกฎหมายมหาชนกับการศึกษาติดตามการนิรโทษกรรมในต่างประเทศและแม้แต่ในเมืองไทยของเราเนี่ยรัฐจะยกโทษให้เขาได้ไหมหรือถ้าทำไปผิดหลักนิติธรรมหรือไม่อันนี้ต้องคิดกันอย่างรอบคอบแต่ความผิดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกายของพี่น้องประชาชนเช่นพลเอกร่มเกล้าถูกระเบิดตายพลทหารถูกกระสุนปืน M16 ตายหรือนักข่าวถูกยิงตายหรือพี่น้องคนเสื้อแดงถูกกระสุนตายจากใครก็แล้วแต่เราเห็นว่ารัฐเองไม่มีสิทธิเหนือชีวิตเหนือร่างกายของพี่น้องประชาชนคุณจะไปออกกฎหมายยกเว้นไม่ให้เอาโทษกับคนที่ทำลายชีวิตฆ่าผู้อื่นทำให้ผู้อื่นทุพพลภาพพิการหรือบาดเจ็บ
อันนี้ค้านหัวชนขวาไม่ให้โดยเด็ดขาดจะอ้างว่าการกระทำดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองรัฐอ้างหลักอะไรบอกว่าพลเอกล่มเกล้าถูกขว้างระเบิดถึงแก่ชีวิตตายและจะไม่เอาโทษไม่เอาผิดกับคนคนนั้นกับคนกลุ่มนั้นเหล่านี้เป็นต้นอย่างนี้ค้านหัวชนขวาอย่างนี้กฎหมายตัวล่างเนี่ยเขียนไว้กว้างมากเราจะทำยังไงให้มันเฉพาะเจาะจงอย่างคดีแต่ละคดีครับทีนี้ถามว่าเราจะศึกษาจากอะไร หนึ่งเอกสารของรัฐสภาบอกว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองถูกคดีขณะนี้ถูกคุมขังอยู่30คนค่ะแต่จากรายงานของสื่อบางสื่อบอกว่าพี่น้องประชาชนกำลังถูกดำเนินคดีอยู่ประมาณ1,000กว่าคน อันนี้เราต้องศึกษาข้อเท็จจริงค่ะศึกษาข้อเท็จจริงจากไหนก็ต้องเชิญเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเช่นตำรวจ DSI อัยการเจ้าหน้าที่ของศาลและราชทัณฑ์มานำเสนอข้อเท็จจริงรวบรวมประมวลทั้งหมดว่าใครเดือดร้อนอยู่บ้างหรือบางคนบอกว่าคดีที่พิพากษาลงโทษไปแล้วก็ต้องเชิญเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มาหรือกรณีที่ทักษิณถูกยึดทรัพย์อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางการเมืองเหมือนกันที่อ้างกันอยู่ขณะนี้เพื่อให้เดินสุดซอยนี่นะครับก็เชิญเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการคอตสมารายงานให้ทราบเขามีความคิดอย่างไรมีหลักการมีกระบวนการพิจารณาอย่างไรเพื่อรู้ซะก่อนว่าคนที่จะได้ประโยชน์จากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมมีกี่คนและวงวานว่านเครือบริวารใครบ้างที่จะได้นั่นเรื่องของการศึกษาข้อเท็จจริงจำนวนบุคคลที่จะได้รับผลหรือไม่ได้รับผลทางการออกกฎหมายถัดไปครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญมากฮะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ในฐานะของตัวแทนของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติบุคคลเหล่านี้ออกมาปฏิบัติหน้าที่คนอื่นที่ออกมาชุมนุมญาติของผู้สูญเสียเช่นคุณทิชาภรรยาของพลเอกล่มเกล้า คุณพะเยาอักหะหรือพ่อแม่ปู่ย่าสามีหรือภรรยาของคนใส่เสื้อแดงที่ต้องสูญเสียไปเราก็ต้องเชิญเข้ามาฟังเมื่อมาฟังจบความคิดเห็นของคนเหล่านี้เราก็ประมวลว่าสิ่งใดที่พอจะปรองดองกันได้ในห้องประชุมเพื่อยึดหลักการเอาไว้และเพื่อนิรโทษกรรมให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งนี้ต้องคิดกันอย่างกว้างต้องคุยกันอย่างกว้างและรับฟังอย่างกว้างอย่างไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสุดท้ายถ้าสมมติเราเขียนกฎหมายออกมาเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่สุดท้ายที่เราควรจะเชิญก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนที่เราบอกว่าตั้งแต่ต้นว่ากฎหมายฉบับนี้ผิดหลักนิติธรรมนิติรัฐเพราะหนึ่งไปทำลายระบบตุลาการที่พิพากษาเสร็จแล้วไปทำลายกระบวนการสืบสวนสอบสวนจับกุมไปทำลายกระบวนการตัดสินใจค้นหาความจริงของอัยการไปทำลายคำพิพากษาไปทำลายราชทัณฑ์ที่เอาคนที่ผิดบ้านผิดกฎหมายบ้านเมืองแยกไปอยู่สักระยะหนึ่งเพื่อให้บ้านเมืองสงบนี่เพราะทันทีที่กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ออกมาตำรวจอัยการศาล DSI ราชทัณฑ์วางมือวางปากกาทั้งหมดยุติการทำงานทันทีทุกคนคืนอิสรภาพให้เขาถามกลับไปว่านักกฎหมายมหาชนที่ดูจากตัวอย่างในต่างประเทศดูประวัติความเป็นมาและหลักการทางวิชาการกฎหมายที่สำคัญที่สุดคือนิติปรัชญาถ้าหากว่าเข้าข่ายจะต้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายเพื่อที่ระงับยับยั้งไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาประกาศใช้ครับค่ะถ้าดูจากกระบวนการที่เล่าให้ฟังถึงขั้นต้องทำบัญชีแนบท้ายเลยไหมคะว่าใครจะได้รับประโยชน์บ้างบัญชีแนบท้ายนี่จะระบุตัวบุคคลไม่ได้เพราะกฎหมายออกเพื่อประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งกลุ่มบุคคลใดไม่ได้ต้องเขียนเฉพาะฐานความผิดเท่านั้นนั่นคือบุคคลหลายคนที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีเขาทำผิดแล้วแต่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการถูกดำเนินคดีถ้าเขียนระบุชื่อบุคคลคนเหล่านั้นแม้ว่าอยู่ในกรอบของความผิดที่จะต้องได้รับผลดีด้วยเขาก็ไม่ได้ดังนั้น
ถ้าจะเขียนบัญชีแนบท้ายก็เฉพาะบัญชีแนบท้ายฐานความผิดเท่านั้นครับค่ะคิดว่ากฎหมายฉบับนี้จะกลับเข้าสู่สภาในวาระ2ได้นี่ต้องใช้เวลานานสักแค่ไหนคะผมคิดว่าน่าจะ 2-3 เดือนนะเว้นเสียแต่ว่ารัฐบาลจะมีเล่ห์กลอย่างอื่นเช่นถ้าจะวิเคราะห์การเมืองควบคู่ไปกับการวิเคราะห์กฎหมายฉบับนี้ขณะนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ล้มเหลวในภาวะความเป็นผู้นำล้มเหลวในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่สามารถฉีดเงินของรัฐ350,000 ล้านจากเงินกู้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำไม่สามารถเอาเงิน2,000,000ล้านเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆเศรษฐกิจก็จะตกพืชผลทางด้านการเกษตรพืชหลักราคาตกต่ำของแพงถึงวันนั้นรัฐบาลอาจจะเล่นแง่ทำเป็นว่ากฎหมายฉบับนี้ประชาธิปัตย์ไม่ให้ความร่วมมือจึงพิจารณาช้าพี่น้องประชาชนแทนที่จะได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ประโยชน์ยังคงผูกใจเจ็บดังนั้นดึงกฎหมายฉบับนี้ค้างไว้ในวาระ2แล้วก็ยุบสภาเพื่อหนีปัญหาเศรษฐกิจปานหนาความเป็นผู้นำปัญหาการทุจริตเรื่องจำนำข้าวและเรื่องอื่นๆยุบสภาและเอากฎหมายฉบับนี้ที่ค้างอยู่ในห้องประชุมของคณะกรรมการไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนขอโอกาสอีกรอบรอบนี้ขอเสียงให้มากกว่าเดิมแล้วจะมานิรโทษกรรมให้กับพี่น้องประชาชนประเด็นนี้ขอให้จับตามองวันนี้ขอบพระคุณท่านมากๆค่ะสวัสดีสวัสดีครับนับจากนี้ไปก็ต้องเกาะติดห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะว่าวันที่ร่างพรบ.นิรโทษกรรมจะกลับเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3นั้นหน้าตาของร่างกฎหมายจะเป็นอย่างไรผู้ได้รับประโยชน์ในการยกเว้นความผิดจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนและบรรยากาศการพิจารณานั้นจะร้อนแรงเหมือนนัดแรกหรือไม่ส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะงัดข้อและถกเถียงกันด้วยกลเกมแบบไหนค่ะแต่สำหรับที่นี่คงต้องเลี่ยงกลเกมทางการเมืองและหันหน้ามาเกื้อกูลช่วยเหลือกันให้มากที่สุดค่ะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการเพราะบุคลากรของพื้นที่พร้อมทั้งกายและใจที่จะเข้าระงับเหตุหรือแม้แต่จะทำหน้าที่ป้องกันเหตุไฟไหม้อย่างเต็มร้อยเพราะเมืองปู่เจ้านั้นเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชนซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้คนในพื้นที่โดยไม่ต้องร่อนเร่ไปหางานทำแต่ท้องถิ่นของที่นี่ก็มีเสียงสะท้อนกลับมาค่ะว่าขาดการสนับสนุนขาดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงานไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับช่วงท้องถิ่นควรรู้วันนี้ค่ะเหตุเพลิงไหม้อาคารจากกรณีสารเคมีรั่วไหลและมีผู้คนติดค้างอยู่ภายในเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์จำลองเสมือนจริงที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลปู่เจ้าสมิงพรายเทศบาลตำบลด่านสำโรงตัวแทนจากโรงงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออพปรกระทรวงมหาดไทยและอาสาสมัครต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการกำหนดขึ้นเป็นแบบแผนฝึกซ้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งไม่เพียงให้ฝ่ายปฏิบัติที่หมายถึงบุคลากรให้การช่วยเหลือได้รู้เท่าทันเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมให้คนในพื้นที่เรียนรู้กับเหตุการณ์และช่วยเหลือตัวเองโดยไม่ตื่นตระหนกอีกด้วยประเมินที่เกิดเหตุในการประเมินอันดับแรกคือในเรื่องของชีวิตก่อนแหละนะครับมีคนติดค้างในอาคารหรือเปล่านะครับถ้าหลักการดับเพลิงนะจริงๆแล้วก็จะดูในเรื่องของชีวิตก่อนจะเน้นไปเรื่องการช่วยชีวิตก่อนลักษณะทางกายภาพในเชิงภูมิศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนแออัดซึ่งในหลายพื้นที่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุเพลิงไหม้การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นแผนปฏิบัติการสำคัญในลำดับต้นๆของท้องถิ่นที่ต้องดูแลและรับผิดชอบกับเหตุการณ์ทั้งในเชิงรับและรุกจึงต้องมีทั้งแผนป้องกันและแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุมีพื้นที่ที่เสี่ยงก็มีบ้านเรือนที่เป็นชุมชนแออัดรวมทั้งโรงงานซึ่งโรงงานของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายมีประมาณ400กว่าโรงครับเราต้อง
ดูแลหลายที่นะฮะการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญเราฝึกซ้อมทุกปีแล้วก็เพื่อให้เราหน่วยงานข้างเคียงเนี่ยได้ประสานกันร่วมมือกันเข้าใจขั้นตอนซึ่งกันและกันครับและหากเทียบความพร้อมในระดับเทศบาลของจังหวัดสมุทรปราการแทบทุกเทศบาลยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าบุคลากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นพร้อมปฏิบัติการแล้วแต่ถ้าต้องเทียบกันด้วยเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายยอมรับในข้อด้อยจริงๆด้านศักยภาพในตัวคนของผมผมมีความพร้อมนะครับและการประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นอื่นถือว่ามีความพร้อมแต่ว่าเรื่องบางเรื่องในอุปกรณ์เรื่องรถเรื่องอะไรเรายังมีความด้อยนิดนึงเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างด่านสำโรงเนี้ยณขณะเนี้ยเขาก็มีรถกระเช้าแต่ว่าเรายังไม่ได้การจัดซื้อซึ่งเราต้องเอางบประมาณเป็นดำเนินการจัดการในเรื่องอื่นก่อนซึ่งราคาไม่ใช่น้อยนะครับ40ล้านรถข้างหลังเนี้ยซึ่งแม้ลักษณะพื้นที่ชุมชนจะมีการวางท่อรางน้ำหรือท่อส่งน้ำเข้าชุมชนเพื่อส่งต่อน้ำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้แล้วแต่พื้นที่ทางกายภาพเต็มไปด้วยตึกสูงไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลหรือคอนโดมิเนียมซึ่งมีจำนวนมากกว่าเทศบาลอื่นๆในจังหวัดทำให้รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดกลายเป็นอีกหนึ่งความคาดหวังที่ตั้งเป้าจะมีไว้ครอบครองเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากศักยภาพของรถน้ำในการใช้เป็นบันไดในการช่วยเหลือชีวิตแล้วมันจะมีระบบขับเคลื่อนในการพ่นหมอกน้ำเขาเรียกหมอกน้ำครับก็สามารถโปรยละอองในการช่วยในอาคารสูงได้พอสมควรนะครับเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานรีไซเคิลเหล็กเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2555เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายจังหวัดสมุทรปราการได้พยายามระดมกำลังฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิงไหม้แก้ปัญหาอย่างฉับพลันแต่หลังตรวจสอบความเสียหายกลับพบว่ามีมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทจึงเป็นสาเหตุให้ต้องทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นนะแต่มันโชคดีตรงที่ว่าที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ไกลจากสถานีดับเพลิงมากนะเราลงใช่ครับเราเข้าพื้นที่ได้เร็วประกอบกับนะครับการออกตรวจพื้นที่บ่อยๆเนี่ยทำให้เรารู้ช่องทางเข้าทางออกเราก็ปิดล้อมเพลิงได้อย่างเร็วนอกจากการซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นที่มีขึ้นทุกปีแล้วเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายยังส่งเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเดินสายเผยแพร่ให้ความรู้ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่อย่างชุมชนเนี่ยประมาณ50-60หลังนะครับเป็นชุมชนที่รถดับเพลิงเข้าไม่ถึงนะครับเราเข้าถึงได้ส่วนระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดไฟลุกไหม้อยู่กลางชุมชนเนี่ยก็ต้องวิ่งสายส่งน้ำกันหลายจุดเอารถดับเพลิงเข้าหลายจุดต้องร้องเพลิงกันวุ่นวายรวมถึงการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางต่างๆของชุมชนเพื่อวางแผนและปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับลักษณะความเป็นจริงในปัจจุบันนั่นเพราะแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินไม่เพียงแค่ไหวพริบของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยความชำนาญการเฉพาะด้านที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกซ้อมมาแล้วที่สำคัญยังต้องเป็นเอกภาพในความร่วมมือของทุกฝ่ายในพื้นที่อีกด้วยส่วนช่วงคนกล้าท้าชนวันนี้ไม่เพียงแต่จะไปรู้จักกับเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เครือข่ายภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาปกป้องศาสนาพุทธด้วยการเดินหน้ายื่นเรื่องฟ้องร้องหลวงปู่เนนคำหรืออดีตพระวีรพลสุขผลประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรมเพื่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบทรัพย์สินจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเท่านั้นค่ะแต่จะไปรู้จักกับนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์ในฐานะประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งทำหน้าที่วางบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มนี้แล้วยังทำหน้าที่ทนายช่วยเหลือชาวบ้านในการต่อสู้คดีมาหลายต่อหลายคดีแล้วค่ะ
จนได้ชื่อว่าทนายอาสาเพราะการช่วยเหลือนั้นไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนี่แหละค่ะคนกล้าท้าชนของเราเรื่องราวของปู่เนนคำหรือพระวีรพลสุขผลประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรมตำบลยางอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษที่ถูก DSI ตรวจสอบพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นผลมาจากเครือข่ายต่อต้านการบ่นทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งข้อสงสัยช่อโกงและร้องไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบทรัพย์สินหลวงปู่เนนคำเชื่อว่ามีทรัพย์สินพันล้านนายสงการอัจฉริยทรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่นทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและจากเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันเพื่อเอาผิดต่อหลวงปู่เนนคำจนทำให้สังคมรู้ถึงการทำงานของเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับจนมาคดีเนนคำเราก็ไม่ได้เคยมุ่งหวังว่าคดีเนี้ยจะเป็นข่าวดังคือบอกว่าจากภาพ4 ภาพที่แจ้งกันมาแล้วพบความผิดปกติก็คือทำไมต้องเอาเงินไปปักโชว์ทำไมถึงต้องสร้างพระแก้วถึงทองระดูละ 3,000 กิโล 3 ระดูละ 9,000 กิโลก็มีการไปร้องกองปราบเพื่อให้สืบสวนสอบสวนนะครับว่าเบื้องต้นเมื่อดูไปแล้วเนี่ยมันผิดปกติก็คนในพื้นที่ยังไงก็วันนึงทำบุญเป็นไปไม่ได้ที่ว่ามีตั้ง50 กว่าล้านเป็น100 ล้านแล้วก็ดูการเงินว่ามันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะไปร้องกองปราบเสร็จไปร้องปปง.เมื่อไปร้องรับยิ่งขุดยิ่งเจอถึงเป็นข่าวดังต่อเนื่องแล้วคดีเนนคำเนี่ยน่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ไม่ว่าจะเป็นกรมกองปราบปรามก็ดีปปง.ก็ดีปปส.ก็ดีดีเอสไอก็ดีบูรณาการครั้งใหญ่นะครับนายสงการจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสยามและเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทมหาวิทยาลัยอีเทิร์นเอเชียมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยสยามนอกจากการทำงานหลักแล้วสงการจะมีเวลาเหลือจึงมีความคิดในการสร้างเครือข่ายรับปรึกษากฎหมายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนการที่เราจัดตั้งเครือข่ายรวมพลังต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยจุดสำคัญคือต้องการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมแล้วก็ต้องการจับปกป้องสถาบัน3 สถาบันหลักตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ตามมาตรา70ที่บัญญัติไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาแล้วก็องค์พระมหากษัตริย์แล้วก็ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วก็เป็นการนำความรู้ที่เราเรียนจบปริญญาโทด้านกฎหมายมาเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมเป็นการคืนความรู้กับสังคมเครือข่ายต่อต้านการบ่นทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก่อตั้งมากว่า6 ปีมีสมาชิก 2,700 คนโดยมีผลงานที่เด่นชัดอย่างเข้าร้องถูกกล่าวโทษดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่แจ้งความดำเนินคดีกับพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงนักร้องนักแสดงฐานแจ้งความเท็จและความผิดอื่นๆปัจจุบันเนี้ยสมาชิกของที่เราเปิดเบาะแสเข้ามา 2,700 กว่าคนนะครับสมาชิกเหล่านี้เป็นสมาชิกที่เป็นหูเป็นตาของเราคือพบเห็นสิ่งที่กระทำการใดๆที่เป็นการบั่นทอนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งเหล่านี้ต้องช่วยกันฮะคนละไม้คนละมือแล้วก็จากผลการที่เราเปิด Facebook นะฮะไม่ว่าทางเป็นกองปราบปรามก็ดีทางกรมสวัสดิพิเศษก็ดีปปง.ก็ดีปปส.ก็ดีล้วนแต่ชื่นชมว่าเราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดีแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ดำเนินคดีจากประสบการณ์ของเราก็มามอบให้กับพนักงานสอบสวนนี่เป็นอีกวันที่นายสงกรานต์ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านอีกครั้งเมื่อนายชัยสิทธิ์กิตติวานิชยพันธ์ประธานกลุ่มองค์กรชุมชนรักกัลยาเดินทางมาหานายสงกรานต์ที่สำนักงานกองปราบปรามเพื่อปรึกษาเรื่องการเขียนคำร้องและให้นายสงการช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารกับบริวารดำเนินการทุบทำลายโบราณสถานและโบราณวัตถุพอดีวันนั้นผมไปออกรายการอยู่รายการหนึ่งนะฮะก็เขาพอดีเขาเชิญพี่เข้ามาให้คำปรึกษาก็ได้รู้จักกันตรงนั้นนะฮะอันนี้ก็คือแกมีเหตุผลดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะครับผมก็เลยได้ขอความช่วยเหลือจากแกต่ออีกทีช่วยเราร่างหนังสือซึ่งพวกเราจะไม่เป็นนะฮะเรื่องกฎหมายเราจะไม่เป็นแกก็ช่วยเราแนะนำการร่างหนังสือที่จะไปร้องเรียนตรงนู้นตรงนี้จริงๆเนี่ยผมก็เพิ่งทราบว่าในกองปราบนี้มีปปป.ตำรวจด้วยนะฮะก็เลยแกผมก็เลยได้รู้โอเคก็ได้สายแกเนี่ยช่วยร่างหนังสือแล้วก็นำพามาครับผม
มีการทุบทำลายโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากต่อมาก็ชาวบ้านก็ไปร้องยังกรมศิลปากรกรมศิลปากรเมื่อมาตรวจก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้เจ้าวาดเนี่ยระงับการกระทำการต่างๆปรากฏว่าก็มีการทุบทำลายเรื่อยๆเสียหายเนี่ยเพราะว่าวัตถุต่างๆที่อยู่ในเขตของวัดกัลยาณมิตรเนี่ยก็มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็เลยมาร้องว่าทำอย่างไรถึงจะได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนก็ยังมีการขับไล่คือกดเครื่องชาวบ้านที่ไปฟ้องกรมศิลป์ว่ามีการทุบโบราณสถานการช่วยเหลือชาวบ้านด้านกฎหมายของสงกรานต์ที่ผ่านมาเขาทำด้วยใจและทำให้ฟรีโดยที่ชาวบ้านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนายสงกรานต์บอกว่าชาวบ้านมีความเดือดร้อนอยู่แล้วจึงไม่อยากให้ต้องเดือดร้อนในการจ้างทนายความอีกแม้แต่ละครั้งในการดำเนินการฟ้องศาลจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงก็ตามเรามีคดีหลักที่เราคนว่าจ้างอยู่แล้วส่วนมากเนี่ยเขามาว่าจ้างเราในเรื่องของการคดีที่ก็เห็นว่าเขาได้มีกำลังที่จะสามารถว่าจ้างเราได้นี่คือรายได้หลักของเราอันที่สองคือจากการสอนหนังสือนักเรียนเราเป็นครูวิญญาณเราเป็นครูอย่างสิ่งไหนที่เราช่วยเราก็ช่วยนะครับแล้วก็อย่างคดีที่เขามาร้องเราเนี่ยหนึ่งเขามีทุกข์มาอยู่แล้วถามว่าถ้าเราจะไปมัวไปเรียกค่าว่าจ้างค่าต่างๆมันกลับเป็นการทำให้เขาซ้ำเติมไปอีกคือบอกเลยว่าเราช่วยไม่ว่าใครก็ตามฮะถ้าเดือดร้อนมาหาผมไม่ได้แล้วกันเรื่องไอ้ค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงละก็วางแผนไว้ว่าต่อไปเนี่ย เราจะทำให้เป็นระบบมากขึ้นหลังจากที่สักระยะหนึ่งคงจะงานหน่วยงานหนึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นมูลนิธินี่เป็นเครือข่ายคือการประสานงานทางโซเชียลเน็ตเวิร์กกับทางโทรศัพท์ติดต่ออย่างเดียวก็อาศัยกันเบาะแสเราได้มาเราก็ตรวจสอบเสร็จเราก็ส่งให้กองปราบหรือส่งให้ปปง.ส่งให้ DSI หรือส่งให้ปปส.เราจะตรงเนี้ยมันเป็นความสุขแต่คิดว่าต่อๆไปอาจจะทำเป็นมูลนิธิให้มันเป็นจดที่เป็นจัดตั้งทุกวันนี้นายสงกรานต์ยังคงนำความรู้ด้านกฎหมายที่ได้เรียนมาช่วยเหลือชาวบ้านโดยตั้งเป้าว่าจะผลักดันเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เป็นมูลนิธิต่อไปนับจากนี้ไปคงต้องเกาะติดกันละค่ะว่าการสร้างความปรองดองแบบคู่ขนานระหว่างเวทีสภาปฏิรูปกับการตรากฎหมายนิรโทษกรรมจะทำให้สังคมการเมืองไทยเกิดความปรองดองหรือเห็นต่างนั้นจะทำให้เป็นความขัดแย้งรอบใหม่เกิดขึ้นกันแน่ท่านผู้ชมท่านใดมีข้อชี้แนะหรือติชมรายการติดต่อมาได้ตามที่อยู่ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะและกลับมาพบกับรายการหน้าที่พลเมืองได้ทุกวันจันทร์ก่อนข่าวเที่ยงไทย PBS ค่ะดิฉันเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะผมก็จะทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการให้ดีที่สุดนะครับเตรียมแล้วนะครับ